สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Forranger MC นะฮะคันนี้มาด้วยอาการนะครับไม่ล็อกนะระบบเซ็นเซอร์ล็อกล่มนะฮะไม่ทำงานเลยนะครับก็คือไม่สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับเพื่อทำการสั่งล็อกไฟไม่ติดด้วยนะครับระบบรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบหลังที่เราแก้ไขแล้วนะครับทดสอบระบบฮะกดรีโมทครับกดล็อกครับเห็นไฟสีส้มๆนะฮะขึ้นมุมโน้นนะฮะตรงปุ่มระบบเซ็นเซอร์ล็อกนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็จะขึ้นเช่นกันครับสีส้มๆเห็นไหมตรงนี้ฮะโอเคนะครับเป็นการโชว์สถานะว่าประตูล็อกอยู่นะฮะเปิดไม่ได้นะครับต่อไปให้ถ้าทำการกดคลายล็อกนะคลายล็อกครั้งแรกประตูหน้าขวาเปิดนะครับประตูอื่นยังเปิดไม่ได้นะครับให้กดคลายล็อกนะครับนี่ครับอีกทีนึงนะครับใช้ได้เลยนะครับต่อมาเข้าไปดูในรถฮะเราเข้ามาในรถนะครับเราปิดประตูฮะแล้วสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับนะพอเรากดปุ่มล็อกนะฮะฝั่งโน้นก็ขึ้นนะครับขึ้นหมดเลยนะฮะถ้าเราเปิดประตูออกไปนะครับไฟสีส้มจะดับนะครับจะเปิดฝั่งไหนก็ได้นะครับข้างนี้ดับไปแล้วนะครับแล้วประตูเปิดได้ด้วยฮะข้างนี้ก็ดับไปแล้วนะครับแต่ประตูยังไม่เปิดนะครับเรายังไม่ได้เปิดประตูนะครับทั้ง4บานนะครับสามารถที่จะรีเซ็ตตัวเองได้เลยหลังจากที่เราเปิดประตูนะฮะโอเคประมาณทดสอบล็อกอีกทีครับเปิดฝั่งนี้นะครับไฟดับนะครับนะฮะประตูเปิดได้นะครับประตูอื่นก็จะดับไปด้วยนะครับในตัวเลยรวมถึงระบบออโต้สปีดดอร์ล็อกเวลาเราวิ่งความเร็วที่25ความเร็วที่25นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะทำการล็อกนะครับไฟตัวนี้จะขึ้นปกตินะครับทดสอบแล้วนะครับพร้อมให้ส่งงานลูกค้าแล้วสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับระบบเซ็นเซอร์ล็อกล่มนะครับแบบนี้ระบบรีโมทใช้ไม่ได้นะครับระบบออโต้สปีดดอร์ล็อกหายเรารับแก้ไขนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studioสำหรับคลิปนี้น่าลาไปก่อนสวัสดีครับ